สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนธันวาคม2562นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปเลยนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงของเดือนธันวาคมกันนะครับอิทธิพลดวงดาวของคุณดาวประจำตัวคือดาวศุกร์ตอนนี้ดาวศุกร์ได้โคจรอยู่ในเรือนตำแหน่งที่เป็นโยกหน้าลัคนานะครับก็คือตำแหน่งที่เป็นประทุมเกณฑ์ให้กับดวงและลัคนาของตัวคุณด้วยดาวประทุมเกณฑ์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีมากเลยนะครับส่งเสริมให้คุณนั้นมีในเรื่องของณเมตตามีคนมิตรบริวารคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนและมีความรักความสุขที่สามารถต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้พอสมควรแต่อิทธิพลของดาวศุกร์นั้นโคจรทับกับดาวพฤหัสดาวเสาร์และเล็งดาวราหูดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เนี่ยถือว่าดีนะแต่ดาวเสาร์กับดาวศุกร์เนี่ยเป็นคู่ขัดลักขัดเงินส่วนดาวศุกร์กุมเล็งดาวราหูส่วนดาวศุกร์นั้นเล็งดาวราหูอันนี้ต้องระมัดระวังกับความชอกช้ำเพราะว่าโบราณอาจารย์เขาก็บอกว่าศุกร์เขาคู่โจราระวังภัยนะครับก็หมายความว่าศุกร์กับราหูเนี่ยมักจะชอกช้ำกับเรื่องความรักหรือมีปัญหาสิ่งต่างๆก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับดาวศุกร์นั้นจะโคจรไปอยู่ในเรือนพันธุมีตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นนิดนึงนะครับในตำแหน่งเทวีโชคในราศีมังกรก็จะเป็นช่วงประมาณวันที่18ธันวาคมก็คือประมาณกลางเดือนไปแล้วก็ต้นเดือนถึงกลางเดือนต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็พอปลายเดือนนี้จะดีแต่อย่างเงี้ยก็ยังต้านรับกับคำว่าอุดมเกณฑ์ได้บ้างก็จะทำให้ตัวตนของตัวคุณนั้นมีในลักษณะของสิ่งที่ดีได้บ้างนะครับถึงแม้มันจะดีไม่สุดแต่เราก็พยายามอดทนอดกลั้นกับในลักษณะของการกระทำและตัวตนของตัวคุณเพราะดาวศุกร์นั้นเป็นตำแหน่งมหาจักรด้วยมหาจักรหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันกับในเรื่องของอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยดีนะครับเป็นในสิ่งที่ดีกุมกับดาวพฤหัสที่เป็นเกษตรอยู่ในเรือนสหัสฉะอยู่แล้วคุณจะสามารถมีปัญญาหาทางแก้ไขหรือในเรื่องของสติการตั้งมั่นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดได้นะครับยังไงก็อดทนและต่อสู้นะครับอิทธิพลของดาวความรักของชาวราศีตุล นะครับก็คือดาวศุกร์ดาวอังคารดาวอังคารโคจรมาทับกับลัคนาของตัวคุณในช่วงประมาณต้นเดือนนะครับจนถึงประมาณปลายเดือนถึงคริสต์มาสอีฟก็จะทำให้ไปทับกับดาวพุธที่ลอยอยู่แล้วในภพวินาศที่เป็นภพวินาศกับภพสุภานะครับหมายความว่าตัวตนของตัวคุณนั้นมีโอกาสที่จะไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับเดินทางไกลหรือมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ากดดันบ้างนะครับหรือว่าอาจจะยังแบบไม่ค่อยมีความรักที่เหมือนกับเปิดเผยมากสักเท่าไหร่แต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นในช่วงของประมาณคริสต์มาสอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความขัดแย้งกันมีปากมีเสียงกันบ้างหรือมีการทำอะไรที่ไม่ชัดเจนเพราะดาววินาศมากุมกับลัคนาของตัวคุณอาจจะต้องมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนะครับยังไงก็พยายามค่อยๆคิดและตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเนาะค่อยๆคิดโดยใช้สติมากๆนะครับเพื่อเราจะได้เดินในสิ่งที่ถูกต้องหรือทำในสิ่งที่มันถูกต้องด้วยนะครับอิทธิพลไพ่เมนหลัก Energy ในช่วงของเดือนนี้นั้นได้ Ten of Cup เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นเพราะดาวศุกร์นั้นเป็นตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะครับก็จะให้ในเรื่องของความรักความสุขความสมหวังได้เต็ม10เลยทีเดียวมีความรักมีครอบครัวที่ดีมีความมั่นคงกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ด้วยนะครับเพราะมีดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นเกษตรในเรือนอลิและเรือนสหัสฉะหมายความว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณและมีโอกาสในเรื่องของความรักที่ดีนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยคือดาวประจำตัวเนี่ยสำคัญมากเลยเป็นมหาจักรต้องใช้การบุกบ่าวฝ่าฟันทุกอย่าง
พื่อให้ความรักของคุณนั้นดีขึ้นในช่วงปลายเดือนตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังไปก่อนนะครับก็ไม่ต้องใช้อารมณ์มากเนาะค่อยๆคิดค่อยๆทำไปแหละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อาจจะมีแนวทางหรือการแก้ไขได้อยู่ขอให้คุณอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างอิทธิพลของ10 of Cup เนี่ยยังบอกว่าตัวตนของตัวคุณนั้นจะได้ความรักความสุขที่ดีมีโอกาสในเรื่องของความรักหลายๆสิ่งเข้ามาไพ่นะครับมีไพ่ที่แบบพลังงานค่อนข้างรุนแรงกับพลังงานที่เป็นเชิงบวกอ่ะมีโพสทีฟและเนกาทีฟค่อนข้างรุนแรงขัดแย้งกันเยอะพอสมควรไพ่ที่ดีเรามานับกันนะครับ1 2 3 4 5ส่วนไพ่เสีย1 2 3 4มี4ใบไพ่เสียนี่คือแรงมากและเป็นดาบด้วยแสดงว่าคุณอาจจะต้องลดภาวะอารมณ์โมโหฉุนเฉียวใจนิดนึงเนาะต้องใช้ตรรกะความคิดเป็นเหตุและผลดาบเนี่ยมีข้อเสียคือใช้อารมณ์ข้อดีคือใช้ตรรกะความคิดประมาณนี้เนาะก็จะทำให้ตัวตนสามารถที่จะทำให้คุณนั้นบาลานซ์กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็พยายามอดทนกับการรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นอยากจะให้มันเป็นไปตามทิศทางที่คุณนั้นต้องการแล้วกันนะครับอิทธิพลในช่วงของเดือนนี้อาจจะมีความไม่ชัดเจนกับในเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องมี Three of Swords เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีไพ่ Four of Swords เกิดขึ้นคือความรักความสัมพันธ์อาจจะดูเงียบดูติดขัดดูอึมครึมหรือดูไม่ชัดเจนมีความกดดันกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อิทธิพลของดาวพุธก็คือดาวแห่งวินาศเข้ามากลุ่มลัคนาของตัวคุณทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจนะครับเป็นกังวลหนาวเหน็บกับความเย็นชาอ้างว้างหรือไม่มีการตอบรับกับความรักใดๆสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีความรักที่อาจจะไม่พึงปรารถนามีความรักที่อาจจะถูกแทรกแซงหรือความรักที่ถูกปิดกั้นพันธนาการมี9ดาบเกิดขึ้นก็คือการถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์ต่างๆบล็อก IDที่อาจจะไม่สามารถติดต่อได้สำหรับใครบางคนที่ต้องการติดต่อสื่อสารแต่บางคนนะครับอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันได้อยู่แหละแต่มีปัญหาระหองระแหงใจกันมีสามดับเกิดขึ้นในภาวะของความเฉื่อยชาความเหน็บหนาวความเย็นชาต่างๆนะครับมีสิบดับเข้ามาด้วยอาจจะมีเกณฑ์ของการเลิกลากันเกิดขึ้นสามใบนี้คืออาจจะมีการจบการเลิกลาหรืออย่าล้างกันก็อาจจะเป็นไปได้อิทธิพลของดาวมฤตยูนั้นแรงกับดาวอังคารนะครับในช่วงของต้นปีต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเลยกับการที่จะต้องเลิกลากันได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดไม่อยากเลิกลาก็คงค่อยๆ คิดค่อยๆทำกันไปแหละเงียบสันโดษนิดนึงเนาะอย่าฉะกันมากเกินไปก็ค่อยๆคิดไต่ตองกับทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งหรือความรักของคุณนั้นยังหมุนวนและไปต่อได้นะครับมีเอกออฟเพนทาเคิลเป็นไพ่ใบสรุปพยายามเอาจริงเอาจังหนักแน่นกับการกระทำหรือมีความคิดที่ต้องใช้ในเรื่องของอารมณ์อีโมชันต่างๆเนี่ยก็พยายามดาวๆลงบ้างอย่าให้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆนั้นมาขุ่นข้องหมองใจกับตัวคุณมากเกินไปเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งโทสะโมหะจริตมาทับกับลัคนาทำให้คุณมีอารมณ์ขุ่นข้องหมองใจและยังมีดาวพุธคู่ต่อสู้มากลุ่มเนี่ยมันทำให้คุณมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแหวงกันหรือความไม่เข้าใจกันอยู่นะครับจนทำให้ความรักของคุณนั้นมีปัญหาหรือความรักซ้อนได้เหมือนกันเนาะก็อาจจะมีนัยยะสัมพันธ์ประมาณนี้แหละอาจจะมีปัญหาที่ต้องเคลียร์หรือสะสางกันนะครับแต่ความรักของคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นแหละเพราะว่าอิทธิพลของดวงดาวนั้นก็ค่อยๆส่งเสริมที่ดีค่อยๆคิดค่อยๆทำไปนะครับพูดหลายครั้งมากเลยค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีแต่อารมณ์ความรู้สึกต่างๆยังมีเกณฑ์ของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเนื่องจากมีไพ่เดทแฮมพรานส์เกิดขึ้นแล้วและตัวตนของตัวคุณก็เป็น10 of Cups แล้วนะครับก็หมายความว่าความรักความสุขที่คุณนั้นต้องการหรือปรารถนามันบังคับแล้วว่าเป็นตัวตนของตัวคุณถ้าคุณใช้ในเรื่องของความรักความอ่อนโยนหรือการมีเมตตากันเข้าใจในเรื่องของการกระทำเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีความรักที่ดีต่อกันและกันมากขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยมีแต่ความแบบปัญหาหรือบางคนอยู่ด้วยกันมีแต่ความหึงหวงกันทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาที่ทำให้ความรักนั้นล้าวหรือความรักนั้นตืดชืดนะครับหรือความรักนั้นเหมือนกับไม่พัฒนาต่อไปมันดูเหมือนกับเราทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงTemperance คือการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วยังมีโอกาสที่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำมาซึ่งการ
กลับมาของคู่ครองคนรักซิกออฟครับคือการกลับมาของคู่ครองคนรักรวมกับเทมเพลนส์เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงเพื่อเขานั้นจะได้กลับมาหาตัวคุณมีโอกาสกลับมาได้นะครับสำหรับชาวราศีตุลลัคนาตุลความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีโอกาสที่จะยังสามารถไปต่อหรือกลับมาเป็นคู่ครองคนรักที่ดีต่อกันมีในเรื่องของความรู้สึกดีๆต่อกันได้นะครับก็ถ้ามีความรักที่ไม่ลงตัวความรักที่อาจจะไม่ชัดเจนเนี่ยก็ค่อยๆเคลียร์ไปแล้วกันหรือพยายามนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวไปก่อนนะครับดูสถานการณ์ไปก่อนว่าควรจะทำแบบไหนเพราะถ้าเกิดเราค่อยๆทำทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างวัฏจักรหรือการหมุนเวียนหรือเอาจริงเอาจังกับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ซีเรียสมากจนเกินไปแต่ค่อยๆทำไปนะมันก็จะดีเองนะครับเนาะประมาณนี้แหละก็จะมีเกณฑ์ของการกลับมาของคู่ครองคนรักหรือกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันหรือมีการปรับเปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางที่ดีมีความรักความสุขความมั่นคงได้นะครับมีไนน์ออฟเพนทาเคิลมีไพ่เดอะเรเวอร์เกิดขึ้นด้วยนายออฟเพนทาเคิลคือหมายถึงว่าเติมเต็มกับความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองก่อนก็ได้ถ้าเกิดเรายังมีความรักที่ยังไม่ลงตัวยังมีความรักที่ยังต้องรอคอยเราก็ควรที่จะเหมือนกับไพ่นายออฟเพนทาเคิลคือการแต่งตัวสวยๆก็ได้นะครับหรืออยู่กับท่ามกลางของบริวารหรืออาจจะต้องใช้ในเรื่องของการมีความสุขกับตัวเองมากก่อนอย่าเพิ่งไปแบบใส่ไปที่เขาทั้งหมดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เราก็คงต้องใช้ในการเยียวยาจิตใจของตัวคุณเองก่อนหรือยังคงต้องทำสมาธิกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องสะกดข่มอารมณ์แล้วก็จะได้มีความรักที่กลับมามีความรักความสุขกันอีกครั้งหนึ่งได้นะครับยังไงซะชาวราศีตุลลัคนาตุลก็ได้ความรักที่เป็น10แล้วก็ความรักที่มีเรเวอร์ความรักที่เป็น10ถ้วยกับเรเวอร์เนี่ยบอกเลยว่าคุณนั้นจะดีอนาคตข้างหน้านะครับในช่วงของประมาณหลังคริสต์มาสอีฟไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็อดทนอดกลั้นนิดนึงเนาะถึงแม้มันจะไม่ได้ดี 100% แต่ทิศทางแนวโน้มมันก็จะมีความรักที่สามารถจะเจอคนที่ดีหรือการเป็นคู่ของคนรักที่ดีต่อกันมีความมั่นคงกับความรักการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพยายามตั้งมั่นกับสติแล้วก็ตื่นรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างและปรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างด้วยนะครับเพื่อให้ทุกอย่างนั้นมันกลับมาดีเหมือนเดิมเนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับในช่วงของไพ่พยากรณ์ก็อย่าลืมติดตามคำพยากรณ์ในคลิปถัดไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ